ภาวนาว่าด้วยรักที่ทำให้สังคมมันดีขึ้นไม่คืออย่าไปโทษใครโควิดเราไม่โทษใครแต่มันคือกรรมร่วมของเราทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เด็กอีกเจนหนึ่งมันเติบโตมาเนี่ยเรารู้เปล่าที่น่ากลัวกว่าโควิดถ้าเราไม่เปลี่ยนสันดานของเรามันก็ทั้งหมดเอามามันก็เราก็ต้องเปลี่ยนถ้าเราอยากเห็นเด็กเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเราอยากเห็นสังคมเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะหลายๆครั้งว่าเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเราอยากเห็นอย่างอื่นเปลี่ยนมากกว่าตัวเองเปลี่ยนนั่นหมายความว่าเราปรารถนาการเปลี่ยนแปลงแต่เราคิดว่าคนอื่นเปลี่ยนแล้วเราไม่เปลี่ยนได้เห็นแก่ตัวไหมใช่เพราะว่าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่นั้นดีเพราะนั่นน่ะคือความเอาว่าโลกแคบนั่นแหละมันหลงนั่นแหละความหลงเป็นอัตตาในฝั่งของอวิชชาที่มันทำให้เราโกหกตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนั้นเรานั่งหลอกตัวเองอยู่ได้ว่าเรารักตัวเองได้ยังไงถูกแล้วพอถึงวันหนึ่งนะคะพอถึงวันหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มเข้าใจคำที่ครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่บอกว่าเราเปลี่ยนคนอื่นก่อนไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนแล้วพอเราเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนทั้งที่โลกมันก็หมุนเหมือนเดิมถ้าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะเห็นว่าถ้าพลังงานในระดับปัจเจกของเราเปลี่ยนเรามีความเป็นอกาลิโกในการหยุดอัตตาตัวตนของเราเพราะความอยากไม่มีเมื่อเราหยุดอยากได้เรามีแค่ความรู้สึกเราเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันตัณหามีไม่ได้เนี่ยเป็นอกาลิโกแล้วอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันไม่มีถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้ได้สิ่งที่อยู่รายรอบเรามันจะถูกพลังงานที่เราพัฒนาอันเนี้ยมันเกิดความอะไรคะมันเกิดความสมดุลขึ้นพอมันเกิดความสมดุลในเรื่องของการที่เราไม่ยอมไหลไปสู่อวิชชาหรือความชั่วเนี่ยเราก็จะมีพลังแข็งแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราแล้วมันจริงนะคะมันเห็นได้จริงถ้าได้ลองดูว่าปัญหาทุกอย่างบางทีมันไม่ได้เปลี่ยนแต่อยู่ๆพอเราเปลี่ยนข้างในจริงๆโดยที่ไม่ได้บังคับว่าพยายามมองบวกหรืออะไรแต่เข้าใจมันและยอมรับมันจริงๆไม่ใช่เรื่องมองบวกเป็นเรื่องของพลังงานของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ธรรมชาติของผลแห่งกรรมเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วมันเร็วใช่มันส่งผลกว่าเพราะการมองบวกระยะยาวบางทีมันก็ทบแล้วก็เหนื่อยเพราะมันไม่บวกจริงอ่ะมองบวกอาจจะเป็นความโลภ ก็ได้สำหรับคนบางคนที่ไม่เข้าใจใช่ป่ะใช่มองบวกเพื่อจะเอาไงมองบวกเพื่อจะให้มีแรงดึงดูดให้มันมีความโลภเป็นตัวพลังงานที่จะดึงดูดคนอื่นให้เชื่อในความโลภนั้นแล้วก็มาโลภด้วยกันมันไม่ได้มันพังไหมอ่ะมันไม่ได้มันต้องมองความเป็นจริงอ่ะเพราะเมื่อไหร่ที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงให้ได้มันต้องมองความเป็นจริงก่อนนะคะในสำหรับอ้อมแล้วที่สำคัญลองดูนะคะจากคนที่เคยจิ้มว่าคนอื่นต้องเปลี่ยนเราไม่ต้องน่ะเราดีอยู่แล้วเราลองลดความดีของตัวเองลงในที่ว่าลดการมองว่าตัวเองดีอ่ะแล้วลองเปลี่ยนตัวเองปัญหายังคงเท่าเดิมแต่วิธีการเผชิญปัญหาเปลี่ยนเพราะอะไรเรามองปัญหาเปลี่ยนพอเรามองปัญหาเปลี่ยนทุกอย่างแก้ไขได้มันจะเบาขึ้นเหมือนน้ำจำได้อย่างที่เด็กๆ เขาตอนที่บวชที่ไปอินเดียด้วยความปรารถนาดีเด็กๆ ก็จะบอกว่าอยากเปลี่ยนอินเดียให้เป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็นทั้งที่จริงๆเขาไปอยู่อินเดียเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็มีความสุขของเขาอย่างนั้นแต่วิธีที่มองคืออยากเปลี่ยนคือตอนแรกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็อยากไปเปลี่ยนคนอื่นแต่สุดท้ายเด็กก่อนขึ้นเครื่องกลับก็บอกว่าขอให้อินเดียเป็นอย่างอินเดียเป็นเพราะเราเปลี่ยนไม่ใช่อินเดียต้องเปลี่ยนจากการเดินทางใน10วันทริปนั้นก็ทำให้เด็กเข้าใจปัญญาของตัวเองว่าเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้ในที่สุดถ้าเรายอมรับสิ่งนั้นแต่เราขอโทษนะไม่ไหลไปสู่ความคิดแบบเห็นแก่ตัวการยอมรับอย่างไม่ยอมจำนนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องคิดไปเปลี่ยนแปลงใครแต่เปลี่ยนแปลงใจเราเพื่อเข้าใจโลกวันนี้อย่างที่มันเป็นแล้วมันเป็นความรักที่มันไม่เห็นแก่ตัวคราวนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจในบริบทที่เราจะต้องอยู่ในสังคมโลกที่มันอาจจะมีความเห็นแก่ตัวแต่เราไม่ทุกข์ด้วยเพราะเราไม่ไปรังเกียจความเห็นแก่ตัวแต่เราไม่เห็นแก่ตัวด้วยซึ่งอันนี้คือการปฏิบัตินะคะเราไม่รังเกียจนะแล้วให้อภัยยังมีกรุณาแต่เราไม่ชั่วด้วย